ู้ชมครับสัปดาห์นี้การประชุมครม.เป็นการประชุมสัญจรนะฮะสัญจรไปที่จังหวัดระนองนะฮะนายกรัฐมนตรีและคณะครม.เนี่ยนะฮะเขาก็ลงพื้นที่กันแล้วตั้งแต่วันนี้แล้วประชุมกันเนี่ยวันพรุ่งนี้ข่าวที่ต้องตามกันโดยเฉพาะเรื่องของแลนด์บริดจ์นะฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งกระแสมุมบวกแล้วก็มุมว่าเอ๊ะมันจะคุ้มค่าหรือไม่ใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราติดตามจากผู้สื่อข่าวของเรานะฮะรายงานสดจากพื้นที่ครับคุณยุวัฒน์ธิดาภูคำนวณครับสดจากระนองเชิญครับค่ะผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนองค่ะก็ต้องจับตาดูเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ขณะเดียวกันมีประเด็นเรื่องของการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะซึ่งประชาชนในพื้นที่มีทั้งเสียงคัดค้านและเสียงสนับสนุนตรงนี้น่าติดตามว่านายกรัฐมนตรีจะดำเนินการกับมาตรการเหล่านี้อย่างไรค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะเดินทางตรวจราชการจังหวัดระนองก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ที่จังหวัดระนองจุดแรกที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาค่ะคือศาลหลักเมืองจังหวัดระนองและอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีก่อนที่จะเดินทางประชุมติดตามประเด็นการค้าผ่านแดนและความคืบหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงค่ะก็สักการะศาลหลักเมืองระนองเพื่อความเป็นสิริมงคลขณะที่กำหนดการสำคัญของนายกรัฐมนตรีวันนี้จุดที่2คือไปติดตามประเด็นการค้าผ่านแดนและแรงงานข้ามชาติพิธีการศุลกากรและการประมงพบปะผู้แทนชาวประมงในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ท่าเรือระนองเกาะ2ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองค่ะส่วนช่วงบ่ายค่ะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่พื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลม่วงหลวงอำเภอกระเปอค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ที่เป็นจุดที่สร้างแลนด์บริดจ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะผลักดันเรื่องให้แลนด์บริดจ์เป็นประตูการค้าโดยเป็นประตูรองรับการนำเข้าและส่งออกของไทยส่วนเรื่องของการถ่ายลำเลียงสินค้าก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องติดตามค่ะรวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่าเรือและการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนคัดค้านและสนับสนุนโครงการนี้ค่ะโดยผู้ประกอบการอาชีพประมงพื้นบ้านไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่อ่าวอ่างที่ตำบลราชกูฏอำเภอเมืองระนองเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวค่ะเป็นแหล่งทำประมงพื้นบ้านหากก่อสร้างท่าเรือแล้วจะไม่มีการทำมาหากินนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในแนวเส้นทางโครงการก็จะได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยจึงอยากให้รัฐบาลเยียวยาและจัดหาพื้นที่ใหม่ขณะที่บางคนเห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์เพราะว่าบ้านเมืองจะได้เจริญลูกหลานจะได้มีงานทำค่ะค่ะผู้ชมคะต้องติดตามความคืบหน้าว่าการหารือและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการสร้างท่าเรือแลนด์บริดจ์ของนายกรัฐมนตรีจะคืบหน้าไปอย่างไรบ้างช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณมากครับคุณวัฒิดาภูคำนวณ